สวัสดีทุกท่านครับทีนี้เราก็จะนำตำแหน่งดาวพฤหัสบดีที่กำลังโคจรถอยหลังนะครับจาก8ธันวาคม2014ไปจนถึง8เมษายน2015นะครับว่าเราจะทำยังไงกับดาวพฤหัสบดีที่มีวิธีการโคจรถอยหลัง10องศานี้นะครับจากหลักการนะครับเมื่อดาวพฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีจรนะครับกำลังโคจรถอยหลังถ้าโคจรถอยหลังนะครับเข้าทำมุมกับดาวพฤหัสบดีกำเนิดนะครับกับดาวพฤหัสบดีกำเนิดจะมีโชคนะครับจะมีโชคในระยะ5องศาจนถึงมุมนะครับ5องศาจนถึงมุมนะครับและดาวพฤหัสบดีจรโคจรถอยหลังเข้าหาดาวพฤหัสบดีกำเนิดจะมีโชคลำดับ A นะครับลำดับ B ก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีโคจรถอยหลังทำมุมกับดาวอาทิตย์กำเนิดนะครับก็จะเป็นลำดับ B นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนบนกระดานนะครับดาวพฤหัสบดีจรโคจรถอยหลังเข้าทำมุมกับดาวพฤหัสบดีกำเนิดดาวพฤหัสบดีจรโคจรถอยหลังเข้าทำมุมกับดาวพฤหัสบดีกำเนิดนะครับอันนี้จะทำให้หุ้นตัวนั้นขึ้นแรงอันดับ A นะครับแล้วถ้าเกิดดาวพฤหัสบดีจรโคจรถอยหลังเข้าทำมุมกับอาทิตย์กำเนิดนะครับก็จะขึ้นแรงเป็นอันดับ B นะครับอันดับ B นะครับทีนี้ดาวพฤหัสบดีจรโคจรถอยหลังเข้าทำมุมกับดาวพฤหัสบดีกำเนิดและดาวพฤหัสบดีจรโคจรถอยหลังเข้าทำมุมกับดาวอาทิตย์กำเนิดนะครับทำมุมอะไรตรงไหนนะครับที่ส่งผลดีนะครับก็จะมี4มุมแกนนะครับ4มุมแกน4มุมแกนก็จะมีมุม0องศา180 92ฝั่งนะครับพร้อมด้วย6เรือนดีนะครับ6เรือนดีนะครับ6เรือนดีก็คือเดือน1 3 5 7 9 11นะครับรวมแล้วทั้งหมดนะครับคือ10มุมนะครับ10มุมนะครับ